นิดหน่อยในเรื่องของสตีลนะครับนะที่น่าสนใจนะครับท่านนึกถึงเวลาที่ท่านไปออกแบบโรงงานนะครับมันมีเครนครับนะมันมีเครนวิ่งเราจะออกแบบคานรับเครนยังไงโอ้น่าสนใจครับนะแต่ไม่ใช่เป็นการออกแบบหูช้างนะครับหูช้างนี่ต้องออกแบบต่างหากเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ครับตรงเครนเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับตรงตัวนี้ปุ่มที่3เอ้ยที่4นี่นะครับเครนแกนทรีนะครับนะเกิร์เดอร์ดีไซน์นะครับนะออกมาปั๊บแล้วก็เฮลลองดู example นะครับคอนเทนเนอร์บีมนะครับคอนเทนเนอร์บีมทูเครนนะมีเครน2ตัวครับนะมีเครน2ตัวมีข้อมูลเครนนะครับมีตัวนี้นะครับคลาสที่1เป็นยังไงคลาสที่2เป็นยังไงต่างพวกนี้นะครับนะตัวที่น่าสนใจคือการลิมิตดีเฟลคชันถ้าคานที่เรารองรับเครนดีเฟลคชันมากเกินไปมีอะไรเกิดขึ้นครับมันแอนลงมาในเครนไต่ขึ้นไหมมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเขาต้องคุมนะครับคุมไม่ให้มันมากเกินไปนะเมนบีมเซ็กชันนะตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแคปปิ้งบีมนะครับแคปปิ้งบีมก็คือคร่อมข้างบนนะครับสแปนนะครับนะเครน data ครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ให้อยู่นะครับนะ capacity กี่ตันเป็นแบบไหนแบบไหนอยากรู้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงปิ้นคู่มือแมนนวลมันจะมีอยู่นะครับแกะภาษาอังกฤษนิดหน่อยมันก็จะมีตัวนี้ให้นะครับลองดู view output โอ้มันจะวิ่งให้ดูเลยครับนะนะวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับไม่ทำไมหยุดแล้ววิ่งแล้วนะครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะครับน่าเล่นนะดีกว่าเล่นเกมอีกจันครับเวอร์ชันไหนครับบอกให้พวกสมาชิกด้วยครับ 2.1 2.1 2.1 นะครับส่วนหาซื้อได้ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านบันทึกก็เปล่าบันทึกตอนนี้อัดเทปป่ะในกรุงเทพอาจารย์ในกรุงเทพมีทั้งบางบุญครองชั้น4พันทิพย์พาต้ามีนะครับเสียมีไหมฮะเสียมีนะครับมีเสียชั้นไหนอาจารย์ฟอร์จูนไม่เคยเขาต้องการร้านเลยครับเสียนี่ผมจำไม่ได้นะครับมันอยู่แถวชั้นไหนไม่คุณลองเดินขึ้นไปก่อนก็ได้นะไม่ได้เดี๋ยวมันได้ยินไม่ต้องบอกชื่อนะครับเสียคงมีอาจารย์ผมว่าเอาแผ่นมาขออาจารย์ง่ายกว่าโปรคอนเนี่ยนะครับผู้แทนนี่คือ AIT ซึ่งเขาไม่ได้มีอาชีพขายซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเขาก็เฉยๆแต่ถ้าเป็นสแตทโปรนะอะไรนะโรบอทไม่ได้นะครับแซบนี่ก็ AITแต่มีหมดอะนะครับ eTab ก็มีนะครับคือเรามีมาเพื่อการศึกษาเรามาศึกษาวิธีการใช้มันก็ดูสนุกดีพูดอีกครั้งครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อการศึกษาครับใช่เรามีไว้เพื่อศึกษาไม่ครับเพราะว่าไอ้อันเน้นนะเมื่อกี้มันบอกว่าโปรคอนก็คือมาบนคลองครับแต่ว่าจริงๆเราเพื่อการศึกษาต้องบอกให้สมาชิกเข้าใจนิดนึงครับอันนี้เพื่อการศึกษานะครับเราเพื่อให้ได้มีความรู้เข้าใจอะไรต่างคนที่ตรวจสอบนะครับก็ได้รีซัลต์ออกมาแล้วนะครับไปดูแคลชีตนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับมีผลอันนี้ออกมานะครับมีเนี่ยการคำนวณปรากฏว่ามันเฟลครับเฟลไอ้ที่เราเดาเอาไว้นะครับมันเฟลก็ย้อนไปเปลี่ยนหน้าตัดคานเป็นให้มันโตขึ้นให้อะไรเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์ออกมาจนกว่าไอ้คำว่าเฟลหายหมดใช้ได้นะครับแล้วก็ลอกซะนะครับปิ้นออกมาแล้วก็ลอกเป็นลายมือซะยื่นขออนุญาตต่อไป
ใช่นะครับซึ่งหน้าปกเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูนิดนึงหน้าปกมีเปลี่ยนได้เยอะแยะเลยนะครับถ้าเป็นบิลดิ้งก็จะเป็นอาคารลักษณะรูปนี้นะครับนะคอลัมน์จะเป็นอย่างนี้นะครับเครนนะครับดีฟอลต์คือรูปนี้ครับไอที่เป็นรูปที่อยู่หน้าซองของซีดีนะครับจะเป็นรูปนี้ครับ เวลาท่านไปหามก็จะเป็นรูปนี้นะครับนะแต่เวลาลงไปแล้วนี่ก็เปลี่ยนก็ตามความเหมาะสมนะครับนะใช่นะก็จะเอาแบบเป็นวิวเป็นวินมิลนะครับกังหันก็จะออกมาเป็นรูปนี้นี่คือหน้าจอเพราะนั้นไอ้ที่เห็นมาเปลี่ยนเนี่ยอย่านึกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ครับเปลี่ยนแค่รูปภาพเท่านั้นเองแค่วอลเปเปอร์ตัวนี้เพลทเกเดอร์อันนี้อยู่ในตัวอย่างอยู่ในแผ่นแล้วนะครับก็ลองดู example ก็ได้นะครับซิมเปิลเกเดอร์โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวนี้เกิร์เดอร์ที่เป็นพวกคานใหญ่เขาจะมีการเปลี่ยนขนาดพวกอย่างเช่นว่าไอ้คานสะพานข้ามแยกนะครับเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ก็คือก็เอาเหล็กแผ่นมาประกอบเลยเรียกว่าเพลทเกิร์เดอร์นะครับก็มีการป้อนใส่เข้าไปมีการป้อนว่าทั่วๆไปมีอะไรเนี่ยขนาดหน้าตัดมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับขนาดหมายเลข1เป็นยังไงเป็น2เป็นยังไงต่างพวกนี้นะครับแล้วก็บอกสแปนนะบอกโหลดแล้วก็ตัวสติฟเฟเนอร์ที่เราต้องยึดเป็นช่วงๆนะครับจากนั้นก็สั่ง view output นะครับมันก็จะให้ค่าพวกนี้ออกมานะถ้าเราไปดูแคลชีตนะครับมันจะมีเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้อันนี้ก็จะเป็น add to calculus bending moment add to calculus shear force add to calculus bending stress add to calculusเชียร์สเตรทแอดทูแคลชีตดูแคลชีตนะครับมันก็จะมีข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีรูปต่างๆแล้วก็มีผลการออกแบบเป็นช่วงๆให้เราดูหมดเลยนะครับตัวนี้เช็คออกมาก็ลองไปทำแล้วก็ลองแกะดูนะครับนะแกะดูว่าไอ้ตัวนี้มาได้ยังไงอะไรต่างคนนี้นะมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับลองดูผลแล้วก็ไปดูในสติลดีไซน์ที่เราเคยเรียนมาว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับท่านที่กำลังเรียนอยู่นะครับก็ใช้ตัวนี้ในการตรวจสอบว่าทำแบบฝึกหัดถูกไหมนะจะได้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็อย่าไปแสดงมากนักเดี๋ยวเก่งกว่าอาจารย์เลยเดี๋ยวเกรดมันจะแย่เดี๋ยวคุณรู้มาจากไหนอย่าอ้างที่ผมนะครับเดี๋ยวเขาหมั่นไส้นะครับก็เที่ยง15นะครับก็น่าจะเชิญรับประทานอาหารครับไม่มีไหมฮะมีใครมีคำถามไหมครับถามสดได้เลยไหมอาจารย์ก็ลองดูมีใครมีคำถามแล้วไหมครับถามอาจารย์ได้เลยนะครับมีอะไรถามไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับ
จารย์ครับคงต้องทำไปก่อนเจอปัญหาแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องถามครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ทราบว่าเราติดขัดอะไรนะครับอย่างที่เรียนท่านไปแล้วนะครับว่าการวิเคราะห์โดย moment distribution เนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำของวิศวกรโยธาถ้าทำไม่เป็นท่านต้องรีบไปฝึกให้เป็นเพราะมีผลต่อการเลื่อนระดับจากภาคีเป็นสามัญเนี่ยนะครับแล้วก็ในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะมีการสอบรักษาแชมป์ใครได้สามัญไปแล้วอย่างพวกผมเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปสอบว่าพอครบ5ปีอายุใบอนุญาตมันหมดใช่ไหมจะไปต่อใบอนุญาตเนี่ยต้องสอบก่อนว่าความรู้คุณยังเหลืออยู่หรือเปล่าผมคงจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมสอนด้วยตลอดเวลามันก็เลยไม่ลืมส่วนคนที่ทำงานอยู่ในไซต์งานตอนเย็นมาก็กรึบๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับในการทำเวิร์กช็อปนะครับตามแบบสถาปัตยกรรมไอ้ตัวแผ่นเล็กอยู่ในเล่มแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เลือกฟลอร์ไหนก็ได้นะครับเลือกตัวไหนก็ได้ดีไซน์พื้นขึ้นมาส่วนสัมประสิทธิ์โมเมนต์ของพื้นท่านดูในเล่มเหลืองครับมีนะครับถ้ามันเปิดหายากก็ดูสารบัญก่อนนะครับแล้วก็ลองคานวิเคราะห์คานสักตัวอยู่ในนั้นเลือกเอานะครับเลือกเอาได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่มีผลต่อเกรดอยู่แล้วไม่มีเกรดนะครับใบประกาศนี่ให้ทุกคนนะครับไม่มีการสอบนะครับแต่ว่าเวลาจะเลื่อนจากภาคีไปเป็นสามัญท่านต้องสอบนะครับตอนนี้ก็ถ้าติดขัดอะไรนะครับกรุณายกมือวิทยากรจะเดินเข้าไปให้คำแนะนำนะครับปรึกษาหารือกันได้นะครับตามสบายนะครับคือกรณีนี้ไม่ต้องคร่ำเคร่งนะครับครับลอกกันได้ไหมอาจารย์ลอกแล้วความรู้มีปะถ้ามีก็เอาเลยครับทุกวิธีทางที่ทำให้ท่านสามารถจะเป็นวิศวกรที่เก่งได้ผมยินดีทั้งนั้นนะครับสถาปัตยกรรมบังเอิญในนี้มันไม่ได้บอกเป็นหน้าไว้นะครับแบบสถาปัตยกรรมจริงๆในเล่มนี้มีทั้งแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็แบบวิศวกรรมนะครับในส่วนของแผ่นใหญ่ๆ A3 นั่นจะเป็นแบบวิศวกรรมก็คือเฉลยนั่นแหละท่านสามารถจะดูจากตัวนั้นได้นะครับว่าเฉลยออกมาเป็นยังไงเวลาคิดน้ำหนักนะครับเวลาคิดน้ำหนักนี่สำหรับน้ำหนักผนังท่านสังเกตดูนะครับว่าความสูงระหว่างชั้นนี่มันจะอยู่ที่ประมาณ 3.70 เมตรเวลาคิดน้ำหนักผนังก็ลบความลึกคานออกด้วยนะครับอาจจะเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณสัก3เมตรอะไรเงี้ยนะครับมีเฉพาะแบบสถาปัตย์นะครับท่านจะเริ่มจากตรงไหนครับออกแบบอย่างที่เรียนให้ทราบในเมื่อวานนะครับก็คือเราเริ่มจากตัวที่ฝากชาวบ้านที่สุดนั่นคือในลักษณะของการดีไซน์เราจะดีไซน์ไล่ตั้งแต่หลังคาลงมาจากแปรก็ไปที่จันทันอย่างกรณีหลังนี้นะครับส่วนมันจะมีส่วนที่มันเป็นจันทันจริงๆก็มันมีตรงมุกนิดๆเท่านั้นเองแต่ว่าบริเวณใหญ่ๆจะกลายเป็นอาร์คครับถ้าเป็นอาร์คเนี่ยท่านก็จะดีไซน์ไงครับถ้าเป็นอาร์คเป็นหลังคาโค้งๆเป็นอาร์คมันไม่ใช่ทัดมันเป็นเมมเบอร์แบบชิ้นเดียวอะนะครับเป็นอาร์คเลยเป็นบีมมันก็มีปัญหานะครับเพราะว่าพอเราเป็นบีมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเส้นตรงๆก็จะมีเบนดิ้งเยอะแยะเลยนะครับ
อาร์คแอคชั่นจะไม่เหมือนคานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีอย่างนี้เวลาที่ท่านจะออกแบบโปรแกรมครับเข้าในโปรคอนแบ่งเมมเบอร์ออกมาเป็นส่วนๆนะครับท่านที่ถามว่าขอตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดการออกแบบฐานรากสามเหลี่ยมท่านไหนครับที่ถามมาขอเชิญตอนนี้นะครับจ้าสมศักดิ์ครับต่อไปจะเป็นช่วงอะไรดีครับเดี๋ยวที่เตรียมไว้ตอบคำถามนิดนึงตอบคำถามนะครับมีคำถามเข้ามานะครับอยากทราบว่าโปรแกรมโปรคอนเนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมที่ผลิตขึ้นที่อังกฤษนะจะเปลี่ยนโค้ดเป็น ACI แล้วก็ AISC ได้ไหมเพราะว่าบริษัทต่างชาติที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยนี้เขาจะอ้างโค้ดของอเมริกันนะครับก็ลองเปลี่ยนดูเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแล้วแต่ปรากฏว่าไอตัวอย่างเนี่ยมันใช้โค้ดอังกฤษอยู่ลองรันดูแล้วนี่มันไม่ออกมาเป็นโค้ดของ AISC นะครับวิธีการเปลี่ยนลองดูกันก็ได้นะครับก็เราเข้าไปที่ตัวเซตติ้งนะครับโน้นไปนิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มีตัวบอกเท่าไหร่นะเซตติ้งนะครับเมนเนี่ยเมนเซตติ้งแล้วก็ general preferenceนะครับคลิกเข้าไปที่นี่นะครับมันก็จะมีโคดต่างๆพวกนี้นะครับให้เรากำหนดเอาไว้นะครับโคด of practice นะครับคอนกรีตผมเปลี่ยนเป็น ACI 3181993นะครับมันมีให้แค่นั้นน่ะนะครับตัวนี้นะครับมี BS ยูโรโคดนะครับ SABS อะไรพวกนี้นะครับบอกว่าขอรุ่นใหม่หน่อยไม่ได้หรือแม้ของฟรีเอาเลยตั้งหนาใช่ป่ะบอกถ้าจะขออย่างนี้ก็เสียจ่ายเงิน 9,800 นะครับคงต้องไปกำหนดอย่างนั้นนะครับ Steel นะครับ Steel นี่สำหรับ AISC จะมี1989 ASD กับ1993 LRFD นะครับ ASD ก็จะเป็น Allowable String Design นะครับส่วน LRFD นี่ก็จะเป็น Load and Resistance Factor Design ก็คล้ายๆ String Design นะครับ LRFD นี่ในเรื่องของเหล็กก็เทียบกับคอนกรีตก็เหมือนกับ String Design ถ้าเป็น ASD เทียบกับคอนกรีตก็เหมือนกับ working state design นะครับคล้ายๆอย่างนั้นส่วน timber ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมีอะไรบ้างอ่ะก็มี BS CP3 นะครับ wind loading นะครับ masonry ก็เป็น SABS นะครับ
หน่วยก็เป็นเมตริกนะครับหน่วยเป็นเมตริกนะครับมันมีหน่วยอิมพีเรียนก็คือเป็นฟุตเป็นปอนเป็นนิ้วนะครับนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยในคอนกรีตดีไซน์สเต็งจะเลือกเท่าไหร่ก็เลือกที่นี่นะครับมันจะมีอยู่ในอะไรครับพอเราคลิกโอเคมันก็จะเซตเอาไว้เลยนะครับพอเราออกปั๊บมันก็จะเซฟตัวนี้เอาไว้ต้องไปลองดูนะครับดูว่ามันจะออกไหมอันนี้เป็นกำแพงกันดินแบบแคนทิลิเวอร์นะครับกำแพงกันดินแบบอันนี้อะไรพร็อพแคนทิลิเวอร์นะครับสังเกตพวกกำแพงกันดินเขาจะมีเดือยไว้นะครับข้างล่างกันมันเลื่อนนะกันมันเลื่อนนะครับจะต้องมีเดือยไว้อันนี้ใช้น้ำหนักถ่วงก็คือเนื้อของตัวกำแพงกันดินนี่จะต้องใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ต้องทำเอียงไปด้านนี้เพื่อให้แรงรับที่มันลงในแนวตั้งฉากเนี่ยดันเข้าไปด้านนี้นะครับทำให้มันโอกาสในการที่มันจะเลื่อนเนี่ยมันน้อยลงอันนี้รีเซอร์วัวนะครับกันน้ำนะครับอันนี้ตัวอย่างมีมันก็จะมีว่าดีไซน์ไดอะแกรมเป็นยังไงนะครับออกมาแล้วโมเมนต์รีนฟอร์สเมนต์นะครับแคลชีตเบนดิ้งเบนดิ้งสเกดูลก็ไปลองดูนะครับนะเบสก็ฐานนะครับอันนี้โพเทนชั่นต้องดูตัวอย่างสิมีอะไรบ้าง5สแปนเคเบิลดาต้าเป็นอันบอลหรือว่าบอลนะครับอันนี้ของเขาเนี่ยอันบอลนะครับเคเบิลโปรไฟล์นะครับอันนี้ก็คือโปรไฟล์ของเหล็กเนี่ยเหล็กอัดแรงก็จัดไว้ก็เข้าท่าดีนะครับเราตอนนี้เรายังไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็เข้าท่าดีนะถ้าเราไปทำเองก็กว่าจะคำนวณออกมาได้ก็อ้วกเหมือนกันนะครับ interactive output output ออกมาเป็นยังไงนะครับ cell sheet มีอะไรบ้างนะครับลงแล้วก็ลองไล่ดูในตัวอย่างนะครับท่านอาจจะเก่งกว่าผมด้วยซ้ำไปเพราะว่าท่านอาจจะมีเวลาที่จะศึกษาได้อย่างละเอียดนะครับเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยขนาดที่ว่าใช้สอนมาหลายปีแล้วนะครับในเรื่องของ pre-state เนี่ยมีอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับพวกพื้นถนนเนี่ยนะครับเราจะออกแบบยังไงพื้นถนนไปดูในตำราเนี่ยครับมีสักกี่เล่มอ่ะผมถามไฮเวย์เอนจิเนียร์นะครับนะเขาปริญญาโททางด้านไฮเวย์เลยนะครับมันเป็นยังไงถนนเนี่ยเราจะออกแบบยังไงที่มันเป็นสมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่บอกว่าอันนี้โคดเปิดโคดเปิดตารางนะครับเปิดโคดเปิดตารางใครๆก็ทำได้นะเรียนแบบแต่ว่าตอบคำถามได้ไหมว่าอันนี้ปลอดภัยอันนี้นะเปลืองเกินไปทำไมอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถจะใช้ตัวเนี่ยบีมออนอีลาสติกซัพพอร์ตก็คือพวกผิวถนนนะครับลองดูเฮลนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบีมวิดฟิกซัพพอร์ตอันนี้เป็นมันมี
ส่วนหนึ่งที่ไปทับอยู่บนดินแล้วอีกปลายหนึ่งนี่ปรากฏว่ามีซัพพอร์ตเช่นมีเสาต่อหม้อมีอะไรต่างพวกนี้มารับอยู่อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันไหลนะครับเขาก็จะมีการโก่งอย่างนี้ให้ดูนะครับแคลชีตเนี่ยจะมีรูปมีอะไรต่างคนนี้มีผลการคำนวณบิตทูคอลัมน์ก็คือมีพอยต์โหลดกดลงมาบนแสลบก็คล้ายๆกับไอ้พวกฐานรากบนฐานแผ่และมีเสา2ต้นนะครับฐานร่วมตัวนี้นะครับลองดูอันไหลแคลชีตนะครับพวกนี้พวกสแลบออนอิลาสติกซัพพอร์ตเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของสมการจะเป็นพาเชียลเดริเวทีฟออเดอร์4นะครับคือ 4y by คือ x กำลัง4เท่ากับอะไรมั่วๆหมดนะครับแล้วเราต้องมานั่งแก้สมการพาเชียลเดริเวทีฟออเดอร์4นะครับคนไหนแก้ได้บ้างอยากรู้เหมือนกันนะครับในนี้มีใครที่เจ๋งขนาดนั้นขนาดป้อนเข้าไปใน MATLAB ป้อนเข้าไปใน MATCAD อะไรพวกนี้นะครับ Maple เนี่ยโหกว่าจะได้คำตอบเพราะว่าไฮเวย์เอนจิเนียร์ที่ว่านี้นะครับเขาก็มาถามผมก็บอกไอ้ตัวนี้ก็เกินความสามารถแฮะก็ไปถามอาจารย์ทางคณิตศาสตร์อาจารย์คณิตศาสตร์ก็วิ่งวุ่นเลยนะครับไปหาโปรแกรมมาหาโซออกมาโอ้โหเป็นสมการออกบนยาวเฟื่อยเลยก็ไม่รู้เรื่องอย่างเดิมอะไม่รู้จะหาคำตัวไหนไปแทนตัวไหนนะครับก็เป็นเรื่องของวิชาการนะครับทีนี้เรื่องของภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างตะกี้ท่านอาจารย์ดร.ระเด่นทักษนาท่านก็มาเล่าให้ฟังใช่ไหมมีการไปเจรจากับฝรั่งอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับเรื่องนี้สมัยเก่าๆนะครับรุ่นบางทีเด็กๆอาจจะยังไม่เกิดนะครับสมัยที่มีฐานทัพไอ้กันเข้ามาในประเทศไทยเป็นรบที่เวียดนามนะครับก็มีส่งอะไรนะอะไรจำไม่ได้แล้วเฮาอะไรคงเขาว่านะที่ส่งไปรบที่เวียดนามของไทยเนี่ยนะครับทีนี้ในการรบที่เวียดนามในลักษณะของภูมิประเทศจะมีการใช้พวกกันชิปใช้ไอ้พวกเฮลิคอปเตอร์นี่มากเขาก็อยากจะได้ช่างเฮลิคอปเตอร์ที่เก่งๆนะครับที่กองไอ้ที่ช่างอากาศของไทยเนี่ยมีจ่าอยู่คนหนึ่งจ่านะคำว่าจ่านี่ก็คือใน10เก่งมากนะครับเรื่องฝีมือในการซ่อมนี่ก็สุดยอดแกสามารถจะยำตัวนั้นตัวนี้อะไรต่างพวกนี้ให้มันบินได้ก็แล้วกันนะนะซ่อมได้เก่งนะครับแต่ภาษาอังกฤษแกอ่อนแอนะเขาก็ต้องมาสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมแกเข้าไปถามลูกนะว่าเนี่ยพ่อฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องจะให้พ่อบอกฝรั่งว่ายังไงเขาถึงจะพอจะเข้าใจเขาจะสอบสัมภาษณ์วันนี้ถ้าพอที่จะรู้เรื่องกันเนี่ยนะครับวันลุกขึ้นจะปฏิบัติ